สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่161นะคะในเอพิโซดนี้จะขอมาแชร์ประสบการณ์การขึ้นโรงพักคดีช่อกงครั้งแรกแล้วหวังว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะคะคิดว่าเอพิโซดนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ชอบซื้อของออนไลน์นะคะโดยเฉพาะของที่มันมีราคา แล้วก็มันเป็นของที่เราควรจะต้องได้เห็นของจริงก่อนที่เราจะโอนเงินไปนะคะก็ต้องบอกว่าที่มาเนี่ยก็มาจากเพื่อนร่วมงานเองนะคะที่เป็นต่างชาติก็ตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองในอินเทอร์เน็ตนะคะ แล้วก็ไม่ได้รับของแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนร่วมง,งานเราเนี่ยหนา้าซีดหน้าเสียวหน้าตามไม่มีความสุขไม่สดชื่นเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปรู้ว่าอุย๊ยเสียท่าเสียทีคุณมิรจะแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าอุย๊ยแย่แล้วเราไม่ควรจะปล่อยมันไว้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ควรจะแจ้งความเอาไว้นะคะเผื่อว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็อย่างน้อยก็สบายใจ แล้วก็ดีที่สุดก็คือความคาดหวังของเราก็คืออย่างน้อยก็ได้เงินคืนนะคะดีที่สุดก็คือเต็มจำนวนแต่อย่างแย่หน่อยก็คืออาจจะได้เงินคืนบางส่วนแต่แย่สุดๆก็คือว่าอาจแจ้งความไว้แล้วก็เตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังที่ซื้อของออนไลน์ต่างๆนะคะตามเพจต่างๆที่ก็ ยอด follower อาจจะไม่ได้การันตีว่าเพจนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยเราก็จะเห็นจุดที่มันน่าสงสัยหลายจุดเหมือนกันในการที่จะซื้อของผ่านเพจเหล่านี้นะคะต้องเล่าก่อนว่าพฤติกรรมที่เราคิดว่าเราโดนโกงแน่แล้วนะคะอันแรกก็คือว่าพฤติกรรมแรกก็คือเราโอนเงินไปแล้วนะคะ 1ยอดก็คือเป็นยอดมอเตอร์ไซค์บอกว่านี่คือ a l อินแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะก็โอนเงินไปเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะคะเสร็จปุ๊บพอโอนเสร็จก็มีงอกค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาหลังจากที่เห็นว่าโอ้โอนง่ายโอนไวทีนี้ก็จะมีเรื่องของโอนกรรมสิทธิต่างๆนะคะจะต้องจ่ายเงินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่า insurance แล้วก็บอกว่าจะได้รีฟันเงินคืนนะคะเมื่อรถมาถึงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เห็นจุดที่มันน่าสงสัยแล้วเราก็เลยลองเข้าไปดูในหน้าเพจนะคะที่เพื่อนบอกว่าเนี่ยเคยเขาซื้อจากเพจนี้แหละต้องบอกว่ายอด follower เยอะมากๆนะคะแล้วก็คนเข้ามาสอบถามเยอะมากๆเหมือนกันแต่ การให้ข้อมูลต่างๆนะคะล้วนเกิดขึ้นในอินบ็อกซ์จะไม่มีการให้เข้ามาพูดคุยในคอมเมนต์หรืออะไรก็ต่างนะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นในอินบ็อกซ์ทั้งหมดทีนี้เขาก็มีการหลอกให้ตายใจด้วยการโชว์หน้าตัวเองพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะซึ่งแน่นอนคนต่างชาติเขาจะูอุ๊ยคนที่ถ่ายรูปมาพร้อมกับบัตรประชาชนมันก็น่าเชื่อถือแหละ ก็น่าจะโอนเงินเพิ่มเติมได้แหละนะคะก็จะเป็นทริคของคุณมิดเขาที่เขาจะทำนะคะทีนี้เนี่ยก็ลองสอบถามคุณตำรวจนะคะว่าเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปมานะเขาก็บอกว่าโอ๊ยบางทีมันก็อาจจะเป็นบัตรและรูปของคนอื่นอีกทีนึงก็ได้ที่ก็เป็นเจ้าตัวเป็นเจ้าทุกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้การันตีกับเรื่องเอกสารต่างๆและการโชว์หน้าตัวเองนะคะจุด ที่สที่เราน่าจะเอกก็คือว่าชื่อคนขายนะคะที่โชว์รูปบัตรประชาชนกับเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีเป็นคนละชื่อกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสงสัยอีกจุดหนึ่งที่ว่าทำไมโชว์บัตรประชาชนเป็นชื่อหนึ่งแล้วชื่อคนรับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะแล้วด้วยความที่ t ทรานซัคชันนี้เขาโอนหลายคนหลายครั้งด้วยนะคะชื่อบัญชีเปลี่ยนไป ทุกครั้งที่มีการโอนเงินอ่ะอันเนี้ยก็น่าสงสัยแล้วนะคะก็คือคุณตํารวจก็คือพอได้ฟังเรื่องนี้ก็คือแทงเรื่องเลยว่าน่าจะโดนแล้วแน่ๆนะคะน่าจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ของสูงมากๆแล้วนะคะเพราะว่าบัญชีที่แบบเปิดมาหลายๆบัญชีเนี่ยอ่าถ้าเรารู้กันมันก็คือบัญชีม้านั่นเองนะคะที่เขาทําทีนี้อ่าเขาก็มีความน่าเชื่อถือในการใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปหน้าเพจของเขานะคะเอ็มก็ลองแบบเออ ลองโทรไปตามหน้าเพจดูเบอร์แรกที่ได้มาเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยในอีกสองสวันต่อมาก็มีการเปลี่ยนเบอร์หน้าเพจแล้วนะคะพอโทรไปรับนะรับเสร็จปุ๊บเขาก็แบบติดต่ออินบ็อกซ์มาหรือ,อยังนะคะเราบอกติดต่อไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เราตามเรื่องการส่งของแล้วก็กดตัดทิ้งสายเราทันทีตอนที่เราติดตามของนั่นเองอันนี้ก็ ก็คือชัวร์ป้าบแล้วนะคะคือพฤติกรรมมาครบทุกอย่างเลยทีนี้สิ่งที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เราคิดว่าออฉันจะต้องพาเพื่อนร่วมง,งานไปแจ้งความแล้วนั่นก็คือโดนบล็อกแล้วนะคะเพจโดนบล็อกก็คือคนอื่นเข้าเพจได้เข้าหน้าเพจเข้าไปดูอะไรได้แต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นเจ้าถูกเนี่ยนะคะก็เข้าไปดูอะไรในเพจไม่ได้แล้วเรียบร้อยก็บล็อกไปแล้วจ้าเรียบร้อยทีนี้ค่ะ มันก็เป็นพฤติกรรมที่มันเห็นได้ชัดเจนอย่างชัดเจนน้อยถ้าเป็นเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็คงจะมีความเอะหลายอย่างแต่ด้วยความที่เป็นคนต่างชาตินะคะเขาก็เห็นว่า1คือพูดสังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะคะแล้วก็มีการโชว์เอกสารต่งตางที่มันเป็นแบบบัตรประชาชนของเขาหรืออะไรแล้วก็เป็นเพจให้ดูน่าเชื่อถือมี follower อะไรมากมายนะคะมันก็เลยทำให้พลาดได้ ต้องบอกว่าเอาว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็พลาดได้มันจะมีจุดที่แบบทําให้เรารู้สึกไว้วางใจดูจากการคุยอะไรต่างๆแล้วอะ่ะมันก็น่าเชื่อถืออยู่นะหลังจากที่เราอ่านแชทอ่านอะไรในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่ามันก็มีจุดให้เราเอะหลายๆจุดเหมือนกันที่แบบทําไมละ่ะทําไมละ่ะทําไมนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก เสียดายนิดนึงเหมือนกันที่เพื่อนร่วมงานของเราไม่ได้มาปรึกษาเราก่อนก่อนที่จะซื้อแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่าพลาดแล้วแล้วเราควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนหาก เจอแล้วหักพลาดแล้วเนี่ยเรามีขั้นตอนที่เราควรจะต้องดําเนินการยังไงบ้างแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลยังไงบ้างนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณผู้ฟังเองหรือว่าคุณฟังมีเพื่อนที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะเผื่อนําไปใช้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะจริงๆเนี่ยตอนที่เราไปต้องบอกว่าเราก็ไปโรงพักที่ ใกล้กับที่ทํางานที่สุดนะคะเท่าที่เราคิดว่ามันใกล้ที่สุดละกันทีนี้ก็ไปเรียนปรึกษาคุณตํารวจนะคะว่าเราควรจะต้องดําเนินการอย่างไรเบื้องต้นเราก็เล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้ฟังว่าเออก็เนี่ยคะ่ะไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้รับของนะคะแล้วก็โดนบล็อกต้องบอกว่าคําว่าที่เราโดนบล็อกเนี่ย คือการันตีว่าเราโดนชัวร์ชัวนะคะมันไม่ได้อยู่ระหว่างการซื้อขายแล้วมีการขนส่งที่ล่าช้าหรืออะไรนะคะจุดตัดว่าเราโดนโกงแน่นอนคือเราโดนบล็อกโดยเพจนะคะอันนี้วิธีการก็จะแตกต่างไปจากการซื้อขายที่คิดว่าเอ้ยซื้อขายปกติอาจจะมีการล่าช้าบ้างแต่ว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้รับของแต่อันนี้คือโดนโกงแน่นอนร0 0เปอร์เซ็นต์นะคะ อันดับแรกที่คุณตำรวจแนะนำให้ทำก็คือโทรอายัดเงินทันทีกับธนาคารปลายทางของผู้รับเงินนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีเจ้าทุกหลายคนที่เจอปัญหานี้เหมือนๆกันนะคะเพราะฉะนั้นที่โรงพักนะคะที่สถานีตำรวจเนี่ยก็มีป้ายแปะไว้เลยนะคะว่ามีคอเซ็นเตอร์ของธนาคารอะไรบ้างก็มีครบทุกธนาคารนะคะให้เราโทรไปได้เลย ทีนี้เนี่ยเราก็สามารถแจ้งได้24ชั่วโมงเลยนะคะทีน่นี้ตอนที่โทรไปก่อนที่จะโทรเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปคุยกับธนาคารบ้างอันดับแรกเลยก็คือต้องเตรียมรายละเอียดของชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับรายทางนะคะก็เราอาจจะต้องเตรียมสลิปโอนเงินที่เราโอนเงินไปให้นะคะ,ะเวลาโอนยอดโอนเงินนะคะรวมถึงรายละเอียดบัตรประชาชนที่ เราได้ข้อมูลมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยใช้หลักฐานในการโอนเงินของเรานี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะธนาคารก็จะตรวจสอบตัวบัญชีของเราพอดีว่าเคสเนี้ยนะคะบัญชีธนาคารของผู้โอนนะคะแล้วก็ผู้รับเงินเนี่ยเป็นธนาคารเดียวกันเขาก็เลยสอบถามข้อมูลของผู้โอนไปด้วยเลยนะคะว่า เ,ออเป็นเลขที่บัญชีอะไรชื่อเจ้าของบัญชีเป็นใครนะคะก็มีการตรวจสอบรวมถึงวันเดือนปีเกิดมีบัญชีกี่บัญชีในกับธนาคารของเขานะคะแล้วหลังจากนั้นธนาคารก็มีการตรวจสอบข้อมูลจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เราโทรไป call center เนี่ยนะคะจริงๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะจริงๆเราจะต้องมีเลขที่ ใบแจ้งความหรือว่ามีใบแจ้งความจากทางสถานีตํารวจก่อนซึ่งเราก็บอกว่าเราได้ทําการปรึกษากับคุณตํารวจแล้วคุณตํารวจเนี่ยให้ดําเนินการด้วยวิธีนี้คือจะต้องได้เลขแบงก์ไอดีเคสจากของธนาคารก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็เลยให้คุณตํารวจกับเจ้าหน้าที่นะคะโชคดีมากที่เราอยู่ ที่สถานีตำรวจพอดีในระหว่างที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะคุณตำรวจก็เลยช่วยคุยกับทางธนาคารให้ว่าเคสนี้เนี่ยเป็นโดนโกงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก,นกระบวนการก็คือจะต้องแจ้งอายัดก่อนแล้วก็ให้ได้เลขแบง ID ดีเคสมาถึงจะมาแจ้งความกับทางตำรวจได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะที่ช่วยคุยให้กับธนาคารทีนี้เนี่ยพอเขาก็บอกว่า หลังจากที่แจ้งข้อมูลทั้งหมดไปเราก็รอนะคะเจ้าหน้าที่แบงก์ก็บอกว่าโอเคเราจะได้เลขที่แบงก์ d c ดเนี่ยภายในวันนี้หรืออย่างช้าที่สุดอาจจะเป็น1วันทำการนะคะแต่ว่าโชคดีมากๆที่เพื่อนร่วมงานของอิกก็แจ้งว่าได้เลขแบงก์ IDC เเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอเราได้แบงก์ไ d ดีเมาต่อไปที่เราควรจะต้องทำคืออะไร จากนั้นเราจะต้องไปแจ้งความนะคะภายใน72ชั่วโมงซึ่งเราจะสามารถโฮเงินกับทรานเซ็คชันเหล่านี้ได้เนี่ยประมาณ72ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับเลขไปแล้วนะคะสามารถแจ้งความได้ถูกท้องที่หรือว่าสามารถแจ้งความออนไลน์ก็ได้ที่นี้ค่ะในระหว่างที่เรารอเนาะบางทีเนี่ย อธาธนาคารบอกว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยกว่าที่เราจะได้ b a n k ID case มาอาจจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงซึ่งในระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอนะคะเราก็เตรียม Copy Chat ต่างๆที่คุยเอาไว้นะคะอ่าเราก็จะต้องมี Copy เอกสารนี้เนี่ยไปเพื่อไปแจ้งความกับทางสถานีตำรวจนั่นเองนะคะที่แนะนำก็คือ1 Chat 1 A4 ไปเลยจ้ะ ให้เห็นชัดๆนะคะข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเห็นชัดเจนเห็นสลิปโอนเงินชัดๆนะคะถ้าการพูดคุยไม่ใช่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็แปลภาษาให้กับคุณตำรวจด้วยนะคะเพื่อความง่ายและรวดเร็วในการดำเนินการนั่นเองแล้วก็ถ้าเจ้าทูกนะคะมีการส่งข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ก็ให้ระบุไปด้วยว่าเราให้ข้อมูลอะไรไปกับคนร้ายบ้างนะคะเช่นให้เลขบัตรประชาชนไปถ่ายหน้าบัตรประชาชนของเราไปหรือว่ามีการให้หน้าพาสปอร์ตของเราไปนะคะซึ่งมันมีผลยังไงก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปหลอกคนอื่นต่อทีนี้คนที่เขาเห็นข้อมูลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรา ไม่ใช่คนร้ายหรือว่าเราเป็นคนร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆก็จะแจ้งความแล้วก็ให้ระบุไปเลยว่าเรามีการส่งข้อมูลส่วนตัวอะไรไปให้คนร้ายบ้างเพื่อจะได้ลงบันทึกไว้นะคะกรณีที่มีข้อมูลหลุดไปเอาไปหลอกลวงคนอื่นๆต่อไปมันก็จะเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็เป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะ ซึ่งทีนี้ถ้าเป็นคนไทยก็เรื่องหนึ่งคนต่างชาติก็มีผลเหมือนกันนะคะเวลาที่สมมติว่าเกิดมีคนไปแจ้งว่านายคนนี้ชื่อนี้บัตรพาสปอร์ตนี้เนี่ยเข้าขายที่แบบถูกเอาบัญชีไปใช้มันก็จะมีส่งผลต่อการเดินทางเข้าออกประเทศนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยก็เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็พรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนโอ,อกาสในการที่จะได้เงินคืนก็ คุณตำรวจก็บอกว่าให้ทำใจซึ่งเราก็ทำใจไว้ประมาณนึงนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้แจ้งความได้ดำเนินคดีนะคะแล้วก็ลงเรื่องเอาไว้แต่อย่างน้อยที่สุดน้อยสำหรับเพื่อนเราก็เห็นใจแล้วก็อยากจะให้เพื่อนได้เงินคืน แต่โอกาสในการที่จะโหสืบสาวราเรื่องแน่นอนมันไม่ได้มีแค่บัญชี1นึงบัญชีหรอกบางทีนะคะก็โอนไปโอนมาโอนไปโอนมาแล้วก็กลับมาที่บัญชีเดิมก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการพูดคุยนะคะให้ข้อมูลกับที่คุณตํารวจให้ข้อมูลมาแล้วก็จะบอกว่าเคสเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะในแต่ละวันเพราะฉะนั้น เวลาซื้อของอะไรก็ตามหรือว่าของที่มีมูลค่ามากหรือน้อยก็ตามเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ดูพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆนะคะตามที่เอมเล่าให้ฟังแล้วก็ดีที่สุดคือเห็นของก่อนโดยเฉพาะของแพงๆนะคะอย่างเช่นตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงเขามาส่งของแล้ว เราก็ต้องมีดูตรวจสภาพดูสภาพว่ารถมันโอเคจริงๆหรือเปล่ามีรอยขีดข่วนหรืออะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนอใจร้อนไปหน่อยที่โอนเงินไปให้เขาเลยโดยที่ไม่ได้เห็นของแล้วก็แน่นอนพอโอนไปโอนมาด้วยความที่ไม่รู้ว่ากระบวนการของการที่จะเปลี่ยนชื่อจะซื้อประกันอะไรต่างๆต้องจ่ายเงินเพิ่มเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายเงินอะไร เยอะแยะขนาดนั้นเลยถ้ามันถูกต้องนะคะแล้วก็ไปซื้อที่ร้านก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ขั้นตอนกระบวนการนะคะถ้าเราเจอไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายก็จะทําประมาณนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่จริงๆก็ไม่อยากจะมีประสบการณ์นี้แต่ว่า ก็ไหนๆก็มีประสบการณ์นี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคิมมีบีซีนะคะแล้วก็เงินในกระเป๋าของเรานะคะทั้งเงินอยู่กับเรามันก็เป็นอํานาจของเราแต่ถ้าเงินดันไปส่งไปให้คนอื่นแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นแหละอํานาจของเรามันก็จะลดทอนไปแล้วก็อย่างไรก็ตามการซื้อของอะไรก็ตามนะคะลองซื้อผ่านตัวแทนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ได้เห็นของจริงๆได้ทดลองใช้ทดลองขับก่อนจริงๆนะคะเห็นของจริงๆก่อนที่จะโอนเงินเอว่าอันเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วก็ทำให้เราสบายใจที่สุดด้วยนะคะได้เห็นของได้เลือกกับมือจริงๆนั่นเองก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะเป็นเอพิโซดสั้นๆแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคิมมีบีซี่นะคะแล้วก็เออใครที่มีประสบการณ์นี้แล้วก็ เอออยากจะแชร์เพิ่มเติมนะคะว่าเออตัวเองก็มีเจอประสบการณ์นี้เหมือนกันแล้วก็มีกระบวนการต้องดำเนินการอย่างไรนะคะก็มาบอกเล่ากันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมา Direct Message นะคะคุยกับเอมได้ใน Facebook Fanpage ของ Kimmy BC หรือว่ามาติดตาม Instagram กันได้ใน @kimmy_bc นะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ